นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคกรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น ณบัดนี้เป็นเวลาฟังธรรมเป็นเวลาปฏิบัติธรรมเป็นเวลาสู้กับกิเลสมารสังขารมารที่เราสู้มันยังไม่ได้นั้นให้ได้ชัยชนะมารกิเลสสังขารมารได้แก่จิตปรุงจิตแต่งสังขารมารจิตปรุงแต่งนี้ยากที่คนเราจะเอาชนะได้มันปรุงแต่งคิดนึกอะไรต่อมิอะไรจิตใจเราไม่ตั้งมั่นให้ดีย่อมหวั่นไหวไปตามที่มันปรุงแต่งขึ้นมาสังขารมารสังขารแปลว่าปรุงว่าแต่ไม่สงบระงับปรุงโน้นแต่งนี่อยู่ตลอดเวลาเมื่อมาถึงเวลานั่งสมาธิภาวนาขัดสมาธิเพชรเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่าไปเชื่อไปหลงกิเลสมารมารคือกิเลสกิเลสราคะกิเลสโทสะกิเลสโมหะก็เป็นมารตัวสำคัญแต่ละอย่างละอย่างเพราะว่าผู้ปฏิบัติภาวนายังข้ามมารเหล่านี้ไม่ได้ก็ตกโยให้มารเหล่านี้ทำจิตทำใจของตัวเองให้วันไว้สั่นสะเทือนเป็นทุกข์เป็นร้อนโยในกิเลสราคะโทสะโมหะเวลามันทำให้เดือดร้อนวุ่นวายจนถึงทุกข์โทมนัสคับแค้นแน่นใจร้องไห้น้ำตาไหลบ่นเพ้อลำไรสิ่งเหล่านี้เมื่อมันมีอยู่ในจิตใจของผู้ใดผู้นั้นมันมีความทุกข์ความเดือดร้อนคือมันเกิดขึ้นในจิตมันทำจิตใจของคนเราให้เศร้าหมองขุ่นมัวด้วยเหตุนี้พระพุทธเจ้าท่านจึงให้นั่งขัดสมาธิแอเพชรทำใจของตนให้องค์อาจกล้าหาญไม่ยอมแพ้ต่อ สังขารมารกิเลสมารพยามารเสนามารบริวารมารทั้งหลายแหละคำว่ามารมารไม่ใช่ผู้ดีวิเศษมันเป็นผู้คอยฆ่าคอยทำลายจิตใจของผู้ปฏิบัติหรือผู้ปฏิบัติทั้งหลายจะบำเพ็ญบารมีอันใดเจ้าสังขารมารพยามารนี้มันต้องลัดทางแหละจะทำบุญให้ทานมันก็สละความตนีเหนียวแน่นไม่ได้คือมารทางนั้นจะรักษาศีลก็มีมารเบียดเบียนในเวลารักษาศีลก็เพราะจิตไม่ตั้งมั่นจิตหวั่นไหวจิตเป็นทุกข์เป็นร้อนอยู่ตลอดเวลามันจึงพ่ายแพ้ต่อมารกิเลสพระพุทธเจ้าพระอริยเจ้าทั้งหลายเมื่อก่อนท่านยังไม่รู้หรือว่ารู้ไม่เท่าเอาไม่ทันก็พ่ายแพ้ต่อมารกิเลสเหล่านี้อยู่
พระพุทธเจ้าดูเวลาท่านที่จะเอาชนะมารกิเลสภาวนาแบบไหนเวลาใดมันก็พ่ายแพ้กับมารกิเลสที่จะไม่พ่ายแพ้ได้คือพระองค์ตั้งใจแน่วแน่เอาตายสู้ที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้นะไม่ใช่ง่ายๆเรียกว่าระวางความเป็นกับความตายโซ่การกงนะถ้าไม่ได้ตรัสรู้พระองค์ก็นั่งตายมันแห้งเหมือนกบย่างกบตายกบย่างคือพระองค์ไม่หวั่นไหวอีกแล้วไม่ตามหลังพญามารไม่ให้พญามารมาหลอกลวงตาหูจมูกเลี้ยนของพระองค์อีกต่อไปพระองค์ตั้งสัจจะอธิษฐานใจลงไปว่าถ้าไม่ได้ตรัสรู้หรือว่าตัดกิเลสละกิเลสราคะโทสะโมหะไม่เสร็จสิ้นลงไปจะไม่ลุกจะไม่ไปแสวงหาบิณฑบาตมาเลี้ยงรูปธรรมนามธรรมอันนี้ท่านจะปล่อยทิ้งให้มันตายอยู่นะเราทุกคนก็ให้มีจิตใจอันแน่วแน่เด็ดขาดถ้าไม่เด็ดขาดมันก็มาหลอกลวงอยู่นั่นแหละตั้งใจให้มันพุทธอทุกลมหายใจนึกถึงความตายให้ได้ทุกลมหายใจอันมรณะภัยคือความตายนี้ประมาทไม่ได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนในป่าในเขาก็หลวงพี่สององค์ไปภูเขาโน่นก็คือความตายเขามาบอกข่าวว่าพวกเราทั้งหลายที่อยู่ถ้ำผาปองนี่ทุกคนไม่ว่าหญิงชายเด่นเถนใครก็ต้องตายนะมันมาบอกข่าวอย่างนั้นแหละอย่าได้ประมาทว่าเรายังเด็กยังหนุ่มอยู่ไม่ตายเมื่อเวลามันมาถึงเข้าไม่ได้เลือกหน้าและไม่ได้ยกเว้นไม่ยกเว้นเป็นพิเศษพระพุทธเจ้ายังดับขันเข้าสู่นฤพาสพระอรหันตาคีนาศพจบพรหมจรรย์แล้วยังดับขันเข้าสู่นฤพาสอุบาสกอุบาสิกาศรัทธาผู้ทนุบำรุงพระพุทธศาสนาในสมัยครั้งพุทธกาลยังดับขันเข้าสู่นฤพานไปแม้เราทุกคนผู้ได้ยินได้ฟังอยู่เดี๋ยวนี้ก็ให้นึกเตือนใจของตนให้ได้ว่าหนีไม่พ้นจะหลบไปทางไหนหลบมาให้แก่ก็ไม่ได้จะว่าเราไม่แก่ไม่ได้มันแก่ไปทุกชั่วโมงนาทีวินาทีแก่ไปทุกวันทุกเดือนทุกปีไม่ได้อยู่เฉยๆความแก่มันไม่ได้อยู่เฉยมันแก่ชราเรื่อยไปอันความเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็มีอยู่ตลอดเวลาแต่เราตามไม่เห็นเท่านั้นแหละพยาธิโลคาคอยจะบั่นทอนชีวิตของแต่ละบุคคลนั้นมีเต็มตัวเต็มกายเต็มใจอยู่มรณะภัยคือความตายนั้นท่านเปรียบเหมือนอย่างว่าเพชฌฆาตฆ่าคนผิดกฎหมายเงื้อมือขึ้นไปสุดแล้วดาบยังเหลือแต่ฟันลงมาเท่านั้นอันความตายนั้นจงระลึกโดให้รู้แจ้งด้วยสติปัญญาของตัวเอง
ว่าเมื่อฟันลงมาเมื่อใดก็คอขาดตายเมื่อนั้นยังจะมาทำเล่นอยู่ได้หรือยกจิตใจขึ้นมาตั้งใจให้มั่นอย่าได้หวั่นไหวเจ็บมันจะเจ็บไปถึงไหนก็แค่ตายนั่นแหละอยู่ดีสบายอยู่ไปถึงไหนก็แค่ตายเด็กก็ไปแค่ตายหนุ่มก็ไปแค่ตายหญิงก็ไปแค่ตายชายก็ไปแค่ตายแก่ชราแล้วไม่ตายไม่ได้เมื่อมาถึงบุคคลผู้ใดจะเอาโยนให้คนอื่นก็ไม่ได้ให้ผู้อื่นช่วยก็ไม่ได้ช่วยได้นิดๆหน่อยๆพาไปโรงพยาบาลเท่านั้นถ้ามันจะเอาจริงๆโรงพยาบาลก็ไม่มีท่าสู้นายหมอแพทย์ก็ยังตายภาษาอะไรเราไม่ได้เป็นนายแพทย์นายหมอหมอยังตายได้ต้องภาวนาให้มันพ้นจากความตายตายนี้พ้นได้มีทางพ้นไปได้อยู่ที่ละกิเลสล้างกิเลสในหัวใจให้หมดสิ้นล้างจนไม่มีความโกรธความขัดเคืองในหัวใจที่ไม่พอใจทั้งหมดก็ไม่มีคือว่าท่านล้างออกไปท่านละก็ว่าได้ล้างก็ว่าได้ทิ้งก็ว่าได้ไม่โกรธให้ใครไม่โลภอยากได้ของใครไม่พยาบาทอาฆาตจองเวรใครมุ่งหวังให้แก่ทุกคนทุกตัวสัตว์มีความสุขความสบายตามหน้าที่ของตนของตนอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันจิตใจของผู้ภาวนาสงบตั้งมั่นคำว่าเมตตาคือจิตใจตั้งมั่นอยู่ในใจนั่นแหละเป็นเมตตาอย่างสูงจิตใจมุ่งหวังให้มนุษย์และสัตว์โลกทั้งหลายทั้งอยู่ใกล้อยู่ไกลที่ไหนก็ตามให้เขามีความสุขความสบายทั่วหน้ากันมีจิตเจตนาเพ่งเล็งอยู่ในจิตใจนี้กิเลสกองไหนที่มันยังทำจิตใจของตัวเองให้เศร้าหมองขุ่นมัวรีบตัดรีบละออกไปมันเลิกไม่ได้ละไม่ได้ก็นึกถึงความตายตายแล้วมันเอาไปได้ที่ไหนมีใครเวลาก่อนจะตายก็ขนลำเลียงสมบัติในโลกนี้ไปก่อนเวลาตายแล้วจะได้ไปกินไปใช้ในโลกหน้ามีที่ไหนไม่มีจิตมันหลงต่างหากยึดว่าตัวกูของกูตัวเราของเราตัวข้าของข้าชื่อนี้นามนี้เป็นของเราเป็นตัวเรานี่คือว่าจิตมันหลงจิตไม่รู้แจ้งว่าตัวจะต้องตายหรือคนทั้งหลายจะต้องตายใครจะว่าดุร้ายป้ายสีให้ก็ให้มองเห็นว่าเขาก็ต้องตายเราคือตัวเรากายจิตของเรานี่ก็ต้องตายจากกันไปเราจะมาโกรธมาโลภมาหลงมายึดหน้าถือตายึดอะไรต่อมิอะไรไปทำไมปล่อยวางให้มันหมดสิ้น
จนกิเลสราคะไม่มีในจิตในตัวบุคคลผู้นั้นกิเลสโทสะไม่มีในตัวในใจบุคคลผู้นั้นกิเลสโมหะไม่มีในจิตในใจในตัวบุคคลผู้นั้นถ้ามันยังมีอยู่มันก็เป็นไฟหม้อนรกเผาหัวใจคือเป็นคนเกียจคร้านภาวนาหลงไหลโยกแค่ความสุขความสบายนิดๆหน่อยๆเลิกละกิเลสราคะโทสะโมหะในจิตไม่หมดสิ้นมันก็มาทุกข์มาร้อนอย่างนี้ พระพุทธเจ้าพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านภาวนาละกิเลสไม่รู้ว่าอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดละให้มันหมดสิ้นก็แล้วกันมันสิ้นไปจะไปหาผู้อื่นมารับรองพระพุทธเจ้ามารับรองไม่ได้สิ้นไม่สิ้นตัวเองต้องรู้ในใจตัวเองมันหมดมันสิ้นมันก็ไม่มีความโกรธอยู่ในใจไม่มีความร้อนเรื่องความโกรธอยู่ในใจความรักก็ไม่มีความชังก็ไม่มีการอิจฉาตาร้อนแก่มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายก็ไม่มีไม่มีไม่ใช่คำพูดมันเป็นที่จิตใจเลิกละกิเลสตัณหาในใจของตัวเองทุกๆคนคำพูดได้เขียนได้อะไรได้แต่ว่าถ้ากิเลสในใจการบำเพ็ญภาวนาในใจไม่เต็มที่เต็มฐานไม่ภาวนาให้มันเต็มที่แล้วมันก็ติดอยู่นั่นล่ะไฟไหม้หัวใจราคะกิเลสไฟไหม้หัวใจใครไปหลงไปยึดไปถือนั่นแหละจะได้ทุกข์เวลาตายพัดพรากจากกันล่ะร้องไห้น้ำตาไหลบนเพ้อลำไหลไปตามภาษาของคนขี้เกียจภาวนาคนไม่ละกิเลสฉะนั้นเราต้องเตรียมตัวละกิเลสตั้งแต่วินาทีเดี๋ยวนี้เป็นต้นไปมันจะสิ้นสุดไม่สิ้นสุดเป็นเรื่องของความเพียรของผู้ปฏิบัตินั้นไม่ใช่คำพูดมันเป็นความเพียรพระพุทธเจ้าพระองค์จึงทรงตัดไว้ว่าวิริเยนะทุกขมัจเจติบุคคลจะล่วงทุกข์ไปได้เพราะความเพียรเมื่อมีความเพียรความหมั่นความขยันขันแข็งไม่ท้อแท้อ่อนแอในหัวใจมันเต็มที่เมื่อใดมันก็พ้นทุกข์ได้พ้นทุกข์พ้นภัยพ้นอันตรายต่างๆนั่นนะมันเป็นเรื่องจิตพ้นไม่ใช่คำพูดพ้นไม่ใช่ตัวหนังสือพ้นเพราะแม้นกิเลสขี้อวดมันอยากพ้นเป็นการปรารภความเพียรกิเลสมารสังขารมารทุกกิเลสนั่นน่ะพระพุทธเจ้าท่านฆ่าท่านทำลายด้วยความเพียรความหมั่นความขยันด้วยความไม่ท้อแท้อ่อนแอในหัวใจท่านเลิกได้ท่านละได้ท่านตัดได้จึงสอนพวกเราทั้งหลายว่าอย่าหลงไปตามกิเลสจงบำเพ็ญการเลิกการละอยู่ในใจของตัวเองให้ได้ตลอดเวลาสิ่งใดมันล่วงไปแล้วก็ไม่เก็บเอามาคิดให้เป็นทุกข์เป็นร้อนอีกสิ่งใดที่ยังไม่ถึงก็ไม่เอามาคิดมานึกให้มันเป็นทุกข์เป็นร้อนที่มันร้อนเพราะกิเลสมันมีอยู่ในใจถ้ากิเลสภาวนาทำความเพียรเอาจนหมดกิเลส
ิเลสราคะก็หมดไปกิเลสโทสะโมหะก็หมดไปสิ้นไปแม้ร่างกายจะอยู่ในโลกใจก็มีอยู่ในโลกพูดจาปาศัยอยู่ในโลกแต่ว่าจิตใจท่านไม่ทุกข์ไม่ร้อนใครจะว่าอย่างไรไม่ว่าอย่างไรจิตใจท่านก็ไม่ทุกข์ไม่ร้อนตามบุคคลสบายท่านก็ไม่หลงไม่สบายท่านก็ไม่หลงอันความไม่สบายและสบายมันเป็นธรรมดาของโลกโลกนี้ท่านว่าโลกกระทำ8ประการมีความสบายกายสบายใจแล้วก็มีความไม่สบายกายไม่สบายใจคือมีสุขมีทุกข์อยู่อย่างนี้เองมีสรรเสริญก็ต้องมีติเตียนนินทาเป็นธรรมดาของโลกอย่างนี้มีลาภเสื่อมลาภได้มันเป็นธรรมดาอย่างนี้มียศเสื่อมยศถอดยศมันมีเป็นธรรมดาอย่างนี้เจตผู้รู้ผู้ภาวนาไปอยู่ที่ไหนทำไมไม่เร่งภาวนาให้มันหลุดมันพ้นไปเสียทีมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาไข้มาตายแล้วจะไม่ให้มันตายท่าเดียวได้ยังไงไม่ได้เกิดแล้วมันก็ตั้งอยู่มันก็ดับไปเกิดแล้วมันต้องตายไม่ตายวันนี้วันหน้ามันตายไม่ตายเดือนนี้เดือนหน้ามันตายไม่ตายปีนี้ปีต่อๆไปมันตายได้ให้รู้ไว้ให้เข้าใจไว้แล้วจิตใจอย่าได้มัวเมาหลงไหลไปกับกิเลสกามวัตถุกามมาหลงล่องให้หัวเราะอยู่นี่ไม่มีที่สิ้นสุดก้อนทุกกองทุกเต็มตัวทุกคนจงภาวนาดูให้รู้แจ้งด้วยสติปัญญาไม่ใช่คนอื่นจะมาทำให้ปฏิบัติให้ไม่มีตัวเองแหละปฏิบัติตัวเองอัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนตนทำบาปตนก็ได้ลุกได้รับทุกข์เองตนทำบุญบุญก็ได้ให้ความสุขแก่บุคคลผู้นั้นบุญบาปเป็นของเที่ยงแท้แน่นอนใครทำบาปบาปย่อมให้ผลใครทำบุญกุศลบุญกุศลย่อมตามให้ผลแต่ว่าบางอย่างบางประการมันไม่ทันกับใจกิเลสมนุษย์ก็เลยเข้าใจว่าทำบุญก็ไม่เห็นผลแต่ว่าบาปนั้นไม่ได้ทำก็ได้เห็นผลคือจิตมันไม่พอใจในบาปแล้วก็พอใจในบุญแต่เวลาทำบุญมันมีเวลาทำน้อยเวลาทำบาปนั้นมันเยอะแยะเวลามันให้ผลไม่ชอบบาปชอบบุญไปได้ยังไงมันโยที่ตัวเองกระทำทั้งนั้นไม่มีใครทำให้เมื่อผู้ปฏิบัติมารู้ได้เข้าใจอย่างนี้ท่านจึงไม่ถอยความเพียรใครไม่ทำพระพุทธเจ้าก็ทำพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านก็ทำบุญให้ทานรักษาศีลภาวนาเมื่อยังอยู่ในขั้นใดขั้นหนึ่งท่านก็ทำไปตามหน้าที่จนเต็มกำลังความสามารถอาจหารผลที่สุดมันก็ไม่มีสิ่งใดที่จะมาเป็นอุปสรรคขัดขวางได้พ้นทุกข์ถึงนิพพานของพระอริยสงฆ์สาวกเจ้าทั้งหลายฉะนั้นเราท่านทั้งหลายยังมีชีวิตลมหายใจอยู่จงตั้งอยู่ในความไม่ประมาท
ก็จะมีแต่ความสุขความเจริญในทางพุทธศาสนาดังแสดงมาก็สมควรด้วยกาลเวลาเอวังก็มีด้วยประกาศฉะนี้สัพพิติโยวิวัตชันตุสัพพะโลโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีติคายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังบุตธาปจายิโนจตารโอธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังภาลัง